สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมสวนของน่านซีซั่นอีกสักรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการปรับตกแต่งอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าใครที่เคยมาแล้วนะครับอาจจะจำได้ว่าเออมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะเดี๋ยวผมพาไปดูครับตรงนี้คือห้องเบอร์หนึ่งนะครับถ้าเราเดินมาจากเดี๋ยวให้ดูกันนะอันนู้นตรงล็อบบี้นะครับถ้าเราเดินมานี่เราก็จะเจอบ้านหลังแรกตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านเบอร์หนึ่งเนาะเราเรียกว่าบ้านเบอร์หนึ่งจะสังเกตว่าทางเดินถูกย้ายนะครับนี่จากแต่ก่อนอยู่ตรงนู้นซึ่งมันจะตรงกับบันไดแล้วก็มันจะไม่มีความส่วนตัวตอนนี้ผมก็เลยย้ายให้มันโค้งมานี่นะครับแล้วก็เอาต้นไม้พวกนี้มาปลูกบังเพื่อให้มันบังสายตาสมมติว่าเวลาเราเดินผ่านบ้านเนาะเดินผ่านบ้านหลังเนี้ยเราก็จะได้ไม่เห็นคนที่อยู่บนบ้านแล้วคนที่อยู่บนบ้านก็จะไม่ได้เห็นคนที่กำลังเดินอยู่นะครับนี่ก็เดินมานี่เดินจะสังเกตว่าต้นไม้จะบังทึบเลยอันนี้นะครับถัดมาจากตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลาเล็กๆนะครับที่ผมเลี้ยงปลาทองไว้มันคงหลบอยู่ตรงไหนสักที่เพราะว่าจริงๆเลี้ยงไว้เยอะมากนะครับแล้วก็จะมีนกกระยางมาขอไปวันละตัวจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อมาให้มันใหม่อีกอันนี้ทางเดินไปห้องเบอร์8เบอร์9ครับส่วนตรงนี้เป็นทางหลักนะครับสังเกตเราก็จะเดินมาตรงห้องเบอร์2แต่ก่อนจะไปที่ห้องเบอร์2เดี๋ยวผมให้ดูต้นเฟื่องฟ้าตอนนี้มันออกดอกแบบสวยมากครับนี่ต้นเฟื่องฟ้าตัวนี้เราไม่ได้ตกแต่งอะไรมันนะครับให้มันขึ้นไปตามธรรมชาติของมันเลย อ่ะโอเคห้องเบอร์2ก็เช่นกันครับคอนเซ็ปต์ทางเข้าเปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนจะอยู่ตรงนู้นนะครับก็เหมือนกันเลยทางเข้าก็จะเปลี่ยนมานี้นี่นะครับร่มรื่นดีบันไดก็มีการเปลี่ยนแล้วครับแต่ก่อนจะเป็นบันไดไม้นะครับตอนนี้กลายเป็นบันไดปูนแล้วนะครับขึ้นมาอยู่บนบ้านสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งตรงเนี้ยหมายถึงเราพักอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยเราก็จะไม่สบตากับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวครับอันนี้กระเช้าสีดาครับหรือภาษาเหนือเขาจะเรียกว่าตองข้าวอีบาครับสวยมากครับแฝงอยู่ตรงนี้ฝนข้าหลวง โทษครับจะเดินไปเรื่อยๆครับถ้าเดินไปส่วนสุดตรงนู้นก็จะเป็นทุ่งนานะครับเฟิร์นข้าเหลืองตัวนี้ใหญ่มากครับอลังการมากครับนี่ห้องเบอร์3คอนเซปต์เดียวกันเลยครับเปลี่ยนทางเดินครับจากตรงนู้นมาเป็นตรงนี้แทนทางนู้นก็เป็นทุ่งนานะครับเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ก่อนทีนี้จะเดินไปที่ห้องเบอร์4ข้างซ้ายห้องเบอร์5ทางเข้าเปลี่ยนเหมือนกันครับนี่จากแต่ก่อนอยู่ตรงนู้นตอนนี้เปลี่ยนมาอยู่ทางนี้ตอนนี้ช่างกำลังทาสีอยู่ครับก็จะมีต้นไม้บางตาเหมือนกันครับต้นไม้พวกนี้ยังโตไม่เต็มที่นะครับน่าจะรอหน้าฝนมาเดี๋ยวมันคงโตขึ้นกว่านี้ส่วนทางนี้ก็ไปเป็นห้องเบอร์5ครับบันไดก็เปลี่ยนนะครับจากไม้เป็นปูนนะครับแข็งแรงกว่าครับอ้าวพาชมคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆหรืออยากมาพักครับผมก็เชิญเลยนะครับใกล้ๆก็มาเที่ยวชมได้ครับนะครับ